การเรียนจากที่บ้านไม่ใช่การเรียนหนังสือมันไม่เหมือนไปที่โรงเรียนเด็กไม่ได้เป็นผู้ซึ่งเป็นเหยื่อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019และสถานที่การศึกษาก็ไม่เคยเป็นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไปโรงเรียนได้ไหมก็ไปได้ควรจะปิด 7-Eleven ก่อนได้ซ้ำไปใช่ไหมอะไรสำคัญกว่ากันนะ 7-Eleven เนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยกับสถานการศึกษานะเพราะฉะนั้นตรรกะในที่นี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับมันมีลำดับของความสำคัญนะครับ reason.com เขามีบทความนี้นะครับ continuing education during covid 19อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การสร้างความต่อเนื่องในการเรียนการสอนไม่สามารถทำได้โดยที่ให้ทำจากที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบ DLTV distance learning ที่มีการออกแบบกันมาให้เด็กในชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาหรือแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ในโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานครนะครับเด็กที่มีฐานะดีพอนั่งจ้องหน้าคอมเนี่ย5โมง6โมง6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะฮะโอ้โหตาแฉะเสร็จตาสั้นเสร็จแล้วอีกระยะหนึ่งก็จะเกิดปัญหาสมาธิสั้นนะติดหน้าจองอมแงมสุขภาพแย่ลงอ้วนชุไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกไปตากแสงแดดเยอะแยะมากมายมันมีปัญหาตามมาเยอะนะครับหลุดจากความสนใจทางด้านการศึกษานะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาตามมามันไม่ใช่ว่าถึงเวลาสั่งเรียนออนไลน์แล้วเด็กสามารถได้ซึมซับข้อมูลแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนซึ่งมีคุณภาพด้านการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ทำไมผมต้องพูดทั้งหมดนี้ในวันที่เพิ่งเริ่มเนี่ยวันแรกก็เพราะว่ามันมีความเชื่อสูงว่าพอถึงสิ้นเดือนนี้เขาก็จะต่อมาตรการอย่างนี้ออกไป